ใช้การ์ดจอ AMD ใส่เอฟเฟกลงในคลิปในโปรแกรม Adobe Premiere Pro แล้วขึ้นแถบแดงเกิดจากอะไรคลิปนี้มีคำตอบครับสำหรับเพื่อนๆที่ทำงานตัดต่อวิดีโอนะครับแล้วก็ใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro ร่วมกับการ์ดจอ AMD นะครับ หลายคนสงสัยว่าเวลาเราลากเอฟเฟกลงไปที่ตัวคลิปเนี่ยทำไมมันขึ้นเส้นสีแดงให้เราเรนเดอร์เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าสาเหตุต่างๆเนี่ยมันเกิดจากอะไรการ์ดจอ AMD ไม่รองรับเอฟเฟกหรือเปล่านะครับคลิปนี้ไปดูกันเลยครับเอาละก่อนที่เราจะไปทดสอบเรื่องการใช้งานเอฟเฟกตต่างๆเนี่ยเรามาดูเรื่องของสเปคที่เราใช้ทดสอบกันดีกว่านะครับก็ตัวนี้เป็น AMD ทั้งชุดเลยนะครับในส่วนของ CPU ก็จะเป็น AMD Ryzen 7 5,700เ้ 5, x เมนบอร์ดครับ b 4 5 0 i o r u s pro wifi เมมโมรีตัวนี้16 g กิกสแผงนะครับรวมเป็น32 g กิก ddr 4 bus สา0 0ันะครับจาก thermatech เป็นทัพแรม rgb ในส่วนของกราฟิกนะเรามาดูที่ gpu Z ดีกว่าการ์ดจอตัวนี้เราใช้ amd Radeon rx 6900 xt เลยนะครับแรงๆนะตอนนี้เลยแล้วก็ในส่วนของเซนเซอร์นะครับก็ไม่ได้มีการโหลดอะไรมากมายตอนนี้เราก็แค่แ capture หน้าจอเท่านั้นนะครับก็ อย่างที่บอกไปว่าเราจะมาทดสอบเกี่ยวกับการใช้งานการ์ดจอ AMD ในการตัดต่อว่าการใส่เอฟเฟกเนี่ยมันขึ้นขีดสีแดงคือการ์ดจอมันใช้งานร่วมกับโปรแกรมไม่ได้จริงหรือเปล่านะครับหรือว่ามันเกิดจากอะไรนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มีคําตอบแน่นอนเข้ามาที่โปรแกรม Premiere Pro นะครับอย่างแรกที่ผมอยากให้ดูก่อนเลยนะครับเมื่อเราใช้งานการ์ดจอ AMD แล้วก็อยากจะเช็กว่าในการตัดต่อวิดีโอด้วย Premiere Pro เ,เนี่ยเราเปิดใช้งานตัวการ์ดจอในการทํางาน Preview Playback หรือ,อยังนะครับไปที่ไฟล์ครับเลือก โปรเจกต์เซตติ g ครับ General ครับอ่าก็ในส่วนของวิดีโอเรนเดอร์ลิงแอนด์เพลย์แบ็กตรงนี้ครับเราต้องเลือกให้เป็น OpenCL นะครับก็ถ้าเกิดเป็น Playback ในส่วนของซอฟต์แวร์ o n y y เนี่ยก็จะใช้พลังงานจาก CPU เป็นหลักนะครับอันเนี้ยแน่นอนว่าถ้าเกิดคุณใช้ซอฟต์แวร์ o อ l y ปุ๊บมันจะเป็นสีแดงทั้งหมดเลยมันจะใช้การประมวลผลด้วย CPU นั่นเองเราก็เลือกให้เป็น OpenCL นะครับ ก็จะใช้งานในส่วนของการ์ดจอในการประมวลผล Payback รวมถึงการ export ด้วยเช่นกันอีกส่วนหนึ่งที่เราอยากให้ดูครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมการ์ดจอผม Payback เปิด OpenCL แล้ว Payback แล้วมันกราฟิกไม่ยอมทำงานเลยขึ้นเปอร์เซนต์น้อยมากนะครับถ้าเกิดเช็คจาก Tax m m n n g g r r ตรงนี้นะครับเพื่อนๆเ,เปิด t a s k Manager แล้วแบบว่ารู้สึกว่าตรงตัว GPU เนี่ยในโหมด GPU ตรงนี้มันไม่แสดงผลเลยมัน ไม่ทำงานห,หรือยังไงนะครับผมแนะนำครับว่าให้คุณดูจาก GPU set นะครับในส่วนของเซนเซอร์มันจะใช้งานต่างกันนะครับลองดึงดูครับเห็นไหม GPU ในส่วนของ GPU s e มันก็จะทำงานเยอะกว่านะครับก็หลายคนอาจจะสงสัยว่าดู task manager แล้วมันไม่เคยขึ้นการทำงานเลยแต่ว่าจริงๆแล้วมันทำงานอยู่นะครับ แค่ตัวทากเมเนเจอร์มันอาจจะไม่แสดงผลในส่วนของตรงนี้นะต้องเช็คผ่าน G P U Z นั่นเองครับหรือผมแนะนำอันนี้เลยชัวร์แน่นอนเข้าไปที่ซอฟต์แวร์ A M D ครับไปที่ performance ครับแล้วก็ตรงโหมด overlay ครับมันสามารถเปิดได้นะครับตอนนี้ผมโชว์ที่มุมบนขวานะครับก็จะแสดงในส่วนของการใช้พลังงานของกราฟิกทั้ง V r A M ตัว G P U Power ต่างๆนะครับอุณหภูมิด้วยนะครับก็จะแสดงที่ตรงนี้ผมก็จะเปิดไว้เลยนะ อันนี้คือเรื่องของการดูการใช้พลังงานของตัวการ์ดจอนะก็แนะนำว่าให้ดูส่วนของ gpu s หรือว่าในส่วนของซอฟต์แวร์ amd เองเลยจะดีที่สุดก็ตอนนี้ผมเปิดให้ดูให้หมดเลยและกันทั้ง task manager แล้วก็ gpu s รวมไปถึงในส่วนของซอฟต์แวร์จากทาง amd นะครับเอาละทีนี้เรามาเข้าประเด็นเรื่องของเอฟเฟกว่าทำไมผมใส่เอฟเฟกแล้วมันขึ้นสีแดงนะครับเรามาดูกันเลยเราไปที่เอฟเฟกครับ สมมุตินะผมเลือกอันนี้แล้วกัน Color Balance นะครับสมมุติเราเลือก Color Balance นปั๊บนี่ครับขึ้นแดงทันทีความหมายคือตัวเอฟเฟกตัวนี้ไม่รองรับการใช้งานตัว G P U หรือว่าการประมวลผลด้วยการ์ดจอนั่นเองแล้วหลายคนสงสัยว่าอ้าวสนแสดงว่าการ์ด AMD เนี่ยมันไม่รองรับเอฟเฟกหรอต้องบอกงี้ครับว่าไม่ใช่นะครับเป็นกับทุกค่ายไม่ว่าจะเป็นค่ายเขียวหรือค่ายแดงนะครับแล้วเราจะดูยังไงล่ะว่ามันสามารถใช้งานร่วมกับ การจอได้เพื่อนๆเห็นไอคอนตรงนี้ไหมครับนี่เล็กๆ3 3ตุ่มตรงนี้นะครับอันแรกนะครับเราอธิบายกันเลยอันแรกคือรองรับการใช้งาน GPU จะเป็นการใช้งานร่วมกับ GPU ได้นั่นเองนะครับหมายความว่าถ้าเอฟเฟกไหนมีไอคอนตัวนี้นะครับมันจะไม่ต้องเรนเดอร์เดี๋ยวเราลองลากดูนะไปคอนแทสละกันอ่ะสมมติมาเอฟเฟกนี้เห็นไหมเอฟเฟกมาแล้วนะครับสามารถปรับได้ หมายความว่าเอฟเฟกตัวนี้รองรับการใช้งานร่วมกับ G P U นั่นเองนะครับอ่ะไหนๆเราก็มาพูดเรื่องไอคอนแล้วนะครับเราก็ว่ากันต่อเลยนะครับไอคอนที่2จะเป็นรูปตัวเลข32หมายความว่ารองรับการทำงานแบบ32บิตในส่วนของค่าสีนะครับเป็นแบบ32บิตคือมันจะใช้งานแบบละเอียดมากขึ้นนั่นเองนะครับในการปรับแต่งสีต่างๆและส่วนที่3นะครับเป็นค่าสีแบบ yuv นะครับก็คือการรองรับค่าสี yuv นั่นเองก้อนนี้เป็นรายละเอียดคร่าวๆนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้เรามาว่ากันเรื่องของการใช้งานร่วมกับการ์ดจอง่ายๆว่าถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากใช้เอฟเฟกที่มันทําให้การ playback นั้นลื่นไหลประมวลผลด้วยการ์ดจอได้แนะนำว่าให้มีตัวไอคอนตัวนี้แต่ถ้าเกิดมีความจาเป็นต้องใช้เอฟเฟกอื่นจริงๆคุณก็จะขึ้นเส้นสีแดงแบบนี้แล้วก็จะต้องมาเรนเดอร์ซึ่งถามว่า มันทําให้ค้างกระตุกข,ขนาดนั้นไหมบางเอฟเฟกมันก็ไม่ได้หนักขนาดนั้นนะครับมันก็ใช้การประมวลผลตัว cpu แทนนี่แหละนะครับแต่ว่าเวลาเราปรับแต่งต่างๆเนี่ยมันจะใช้พลังงานในส่วนของ cpu แทนนะครับเนี่ยผมลองดึงให้ดูนะเห็นไหมตัวการ์ดจอจะทํางานแต่ว่าไม่เยอะมากไปหนัก cpu ครับ cpu มันจะเด้งขึ้นเยอะเลย20%นะครับเรามาลองดูตัวที่มีตัวไอคอน gpu ตรงนี้นะครับอ่ลูมิตรีนะใช้บ่อยอ่ะ เห็นไหมมันก็จะเป็นสีเหลืองเหมือนเดิมไม่ขึ้นแถบแดงนะครับลองมาลากดูครับนี่ครับมันก็จะดึงพลังงานตัว GPU มาใช้นะฮะโดยเฉพาะในการปรับกลงล้อสีตรงนี้นะฮะจะเห็นชัดมากนี่ลองดึงครับ CPU ก็ทำงานนะครับแต่ว่าตัวการ์ดจอมาช่วยได้เยอะมากนะครับแล้วก็ ไอคอน32กับ YUV คือมันรองรับค่าสีที่ค่อนข้างละเอียดนะครับ32บิตเลยทีเดียวน่าจะช่วยตอบข้องสายหลายคนที่แบบว่าใช้ตัวเอฟเฟกแล้วมันขึ้นแถบสีแดงแล้วทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าเอฟเฟกแต่ละตัวเนี่ยรองรับตัว GPU หรือเปล่าต้องมานั่งเปิดทีละอันเลยเหรอเวลาเราจะหาเอฟเฟกแต่ละตัวอย่างนี้ไม่จาเป็นครับเห็นไหมครับแถบด้านบนตรงนี้จะมีไอคอนคุณสามารถเลือกได้เลยกดปั๊บ ไอคอนตรงนี้เมื่อเรากดอันเดียวก็คือแน่ๆแ,แหละมันจะมีในส่วนของการใช้งานประมวลผลตัว GPU ได้นะครับแต่มันก็จะแทรกในส่วนของอื่นๆมาด้วยเห็นไหมนะครับแต่ถ้าเกิดเราเจาะจงเข้าไปอีกเอาแบบ32บิตด้วยแล้วก็ใช้งานประมวลผล GPU ด้วยนี่มันก็จะแคบลงมาแต่ก็จะแถม YUV ด้วยแต่ถ้าเกิดต้องการ3เลยก็ติ๊ก3มันก็จะมีน้อยลงนะครับก็ประมาณนี้นะเกี่ยวกับการใช้งานหรือสามารถมาเสิร์ชเอฟเฟกได้เหมือนกันนะครับ เอฟเฟกมันเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็หลายคนสงสัยว่าแล้วปลั๊กอินอย่างเงี้ยมันซัพพอร์ตไหมผมมีปลั๊กอินที่ลงไว้จะเป็นตัวนี้นะครับนี่ก็จะซัพพอร์ตแค่ 32bit บิตนะครับส่วนมากเนี่ยปลั๊กอินนะมันจะค่อนข้างหนักและหน่วงพอสมควรเลยส่วนใหญ่นะที่ผมเจอจะไม่ค่อยรองรับในส่วนของ GPU ผมคิดว่าเพราะว่ามันเป็นการสร้างปลั๊กอินขึ้นมาเองนะครับมันทําให้โคเดกต่างๆหรือโค้ดต่างๆเนี่ยมันไม่ถูกซับพอร์ตจากทาง GPU หรือทางผู้ผลิตการ์ดจอนะครับในเรื่องของซอฟต์แวร์นั่นเองก็อันนี้คือส่วนหนึ่งนะเรามาดูกันดีกว่าว่านี่อันนี้เอฟเฟกต่างๆเห็นไหมเนี่ยนี่คือปลั๊กอินทั้งหมดเลยนะจะไม่มีการรองรับฟังก์ชันใดๆเลยไม่ว่าจะเป็น32บิต YUV หรือว่าจะเป็นในส่วนของ GPU นะครับไม่มีเลยเวลาคุณลากเข้ามาปับ๊บ นี่คือเหตุผลครับที่เวลาคุณโหลดปลั๊กอินมาแล้วมันจะหนักเครื่องมากๆนะครับเพราะว่ามันไม่รองรับการทำงานร่วมกับ G P U แล้วมันไม่ใช่เกิดจากตัวการ์ดจอ A M D เท่านั้นเกิดกับทุกค่ายเรียกว่ามี2ค่ายแล้วเกิดกับทั้ง2ค่ายทั้ง N V I D I A แล้วก็ A M D เลยนะครับมันไม่ได้เกี่ยวว่าเอ้ยการ์ดจอ A M D มันไม่ซัพพอร์ตกับการใช้งานเอฟเฟกของพ i เม e Pro จริงๆแล้วมันเกี่ยวกับเอฟเฟกแล้วก็ตัวซอฟต์แวร์ ที่มันไม่ทำงานร่วมกันแค่นั้นเองนะครับอ่ะทีนี้ปัญหาอื่นๆของการ์ดจอ amd ครับถ้าเพื่อนๆใส่เอฟเฟกหรือว่าตัดต่อวิดีโอแล้วมันขึ้นเออร์เลอร์เด้งเออร์เลอร์ต่างๆเนี่ยสิ่งแรกที่ผมอยากให้ดูนะครับเรื่องของไดรเวอร์ครับในเรื่องของไดรเวอร์นะครับเราเสิร์ชมาปุ๊บเราก็มาดูในเรื่องของ Windows ว่าเราใช้ Windows อะไรของผมใช้ Windows 10นี่พอเราเปิดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีออปชันตรงนี้นะครับแล้วก็เล c o m คอมเมนแล้วก็ดูวันที่เนี่ยเอ้ย 21เดือน9ล่าสุดเลยวันที่ผมถ่ายทำเนี่ยคือ22โอ้ตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดเลยถามว่าโหลดใช้ได้ไหมใช้ได้ครับแต่ต้องบอกว่าตัวเนี้ยมันก็เหมือนกับเป็นตัวเบตา้าหรือว่าตัวทดลองคุณติดตั้งได้แต่ว่าถ้ามีการอัปเดตโปรแกรมของเราเอง p r e m พ e ม Pro หรือ Adobe อื่นๆหรือการใช้งานอื่นๆเนี่ยมันอาจจะยังไม่รองรับหรือย,ยังไม่เสถียร100%นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น แนะนำให้โหลดตัว recommend ตัวนี้ครับ WHQL เนี่ยเห็นไหมมันจะย้อนไปหน่อยนะครับเป็นวันที่10เดือน5เลยนะคือตัวเนี้ยแน่นอนว่า recommend ใช้งานผ่านทุกโปรแกรมทุกซอฟต์แวร์ใครที่เคยเจอปัญหาแบบโปรแกรมเด้งโปรแกรมเอออัปเดตโปรแกรมตัดต่อโปรแกรมการาฟิกแล้วใช้ไดเวอร์ตัวใหม่ล่าสุดแล้วมันเกิดอาการแนะนำลองรีเวอร์ชันนะครับย้อนเวอร์ชันมาใช้ตัวเล็คอมเมดูนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับ ผมอยากจะแนะนําว่าถ้าสมมติคุณจะลงไดเวอร์ใหม่ถ้าอยากจะเคลียร์ให้มันคลีนๆเลยคุณก็โหลดในส่วนของตัวล้างไดเวอร์มาด้วยนะครับโดยตัวซอฟต์แวร์มันคือ DDU นะครับหรือว่า Display Driver Uninstall นะครับก็เข้าไปโหลดตัวนี้มันจะเป็นการล้างไดเวอร์แบบละเอียดเลยทำให้เวลาเราลงใหม่เนี่ยมันค่อนข้างคลีนแล้วก็ไม่เกิดอาการเอ๋อนะผมลองเปิดมาให้ดูเห็นไหม มันก็จะมีในส่วนของ GPU และ audio นะครับสามารถล้าง driver ได้ทั้ง <S <S 1> <S 1> หมดเลยก็เลือกค่ายแดงค่ายเขียวใครใช้อะไรอยู่ก็ล้างเคลียร์ให้หมดก็อันนี้เป็นเรื่องของการใช้งานการ์ดจอร่วมกับการตัดต่อวิดีโอนะครับด้วยโปรแกรม Premiere Pro ใครมีปัญหาอะไรใดๆลองคอมเมนต์กันเข้ามานะครับแล้วมาดูว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่แล้วก็มาช่วยแก้ปัญหากันได้นะครับถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนการแก้ไขปัญหาร่วมกันนะครับ เอาละเราก็ได้เห็นกันแล้วนะครับว่าทําไมลากเอฟเฟกไปแล้วมันขึ้นเส้นสีแดงนะครับ <ixo ly> ก็หลายๆคนที่ใช้การ์ดจอ AMD แล้วก็กังวลนะครับว่าการ์ดจอเราไม่รองรับกับโปรแกรมหรือเปล่าน่าจะหายกังวลกันแล้วนะครับซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องปกตินะครับขึ้นอยู่กับเอฟเฟกแต่ละตัวนะครับว่าสามารถใช้งานการประมวลผลด้วย GPU ได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้มันก็จะขึ้นเส้นสีแดงให้เป็นการใช้งานกับ CPU มวลผลมากกว่านั่นเองนะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับการ์ดจอ AMD ก็สามารถใช้งานกับโปรแกรม Adobe Premiere Pro ได้นั่นเองนะครับใครที่มีปัญหาอื่นๆเกี่ยวกับการใช้งานตัดต่อวิดีโอนะครับเด้งเอเอร์เอร์การแก้ไขต่างๆแก้ไขย,ยังไงลองส่งคอมเมนต์เข้ามาที่ใต้คลิปวิดีโอนะครับว่าเพื่อนๆเ,เจอปัญหาใดบ้างเพื่อที่เราจะได้ช่วยกันดูช่วยกันแก้ไขนะถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันนะครับ เอาละครับก็วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนใครที่ชื่นชอบคลิปคอนเทนต์แบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกับ Complete TV ครับ